สวัสดีจ้าท่านผู้ชมนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพาเพื่อนๆไปชมอาณาจักรของบัวขาวบัญชาเมฆค่ะนักมวยชื่อดังของเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะโน่นค่ายมวยมีช้างด้วยบรรยากาศกำลังแดดเนาะพี่น้องนะคะเข้าไปเบื้องด้านในเลยเด้อบัวขาวบัญชาเมฆนะคะต่อไปข้างในปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูไปชิมกาแฟนะคะชิมกาแฟด้วยแล้วก็จะไปชมนะคะชมร้านขายของที่ระลึกเนาะค่ะร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมร้านช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งนะคะร้านนี่ร้านค้าน่มาดูเข็มขัดพี่น้องอันนี้ร้านช็อปร้านเขาชอบเขามีโชว์นะคะโชว์ไว้อันนี้คือร้านค้านะคะห้วยทองมีของที่ระลึกหลายอย่างพี่น้องมีเสื้อนะคะมีเสื้อยืดมีเสื้อยืดมีกางเกงนะคะมีกางเกงนี่กางเกงตัวงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องมวยไทยไปตามไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านนอกอีกเนาะร้านกาแฟไปฟังนู้นก่อนขาวบินเลยชมวิวกันไปชมวิวอาณาจักรพี่น้องอู้นั่นคือรีสอร์ทเนาะนี่คือรีสอร์ทพุ่นนะพี่น้องบรรยากาศดีดีอันนี้คือฝั่งบรรยากาศรีสอร์ทเนาะอันนี้คือรีสอร์ทรอบๆด้วยเขานี่ปลูกเขานะพี่น้องมีปลูกข้าวด้วยเขาสั่งกาแฟไปพูดเดี๋ยวเขาจะไปกินกาแฟนะคะเนาะเดี๋ยวไปชิมกาแฟกันเดี๋ยวไปชิมกาแฟที่สั่งไว้นะคะกล้วยเอามาให้ช้างแน่เลยใช่ไหมนี่ใช่ไหม
กล้วยเขาไปให้ช้างนะคะเนื่องจากบัวขาวบัญชาเมฆเป็นคนสุรินทร์นะคะนี่ร้านกาแฟนี่ไงที่สั่งไว้เมื่อกี้นะไม่ได้ใส่แมสเมื่อกี้กาแฟที่สั่งไว้แต่มันต้องใช้เครื่องนี้สแกนเนาะแป๊บหนึ่งค่ะนี่ขนมเค้กนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะอ๋อเสร็จแล้วให้เข้าไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวมาจัดชมบรรยากาศร้านกาแฟได้กาแฟได้แล้วเหรอกาแฟนี่อ๋อมีกาแฟดื่มมีเพลงด้วยโอเคนะคะวันนี้พามาชมนะคะอาณาจักรบัวขาวกว่าร้อยไร่ที่อำเภอแม่แตงนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ